สวัสดีครับในละครเรื่องเสือสังฟ้านั้นนอกจากเสือหาดแล้วตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ทุกคนพูดถึงเยอะที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเสือเมฆใช่ไหมครับเสือเมฆก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แฟนๆบางส่วนอยากจะให้กลับมาในละครเสือสังฟ้าภาค3ที่จะออกฉายในปีนี้ผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำคลิปเกี่ยวกับละครเสือสังฟ้ามาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครเสือเมฆเลยวันนี้ผมก็ขอถือโอกาสทำคลิปเกี่ยวกับแกเลยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเสือเมฆควรกลับมาในละครเสือสังฟ้าภาค3ครับก่อนจะไปฟังเหตุผลว่าทำไมเสือเมฆถึงควรกลับมาในละครเสือสังฟ้าภาค3นะครับผมก็ขอเล่าถึงประวัติของเสือเมฆก่อนสักเล็กน้อยนะอย่างที่เรารู้กันครับเสือเมฆแกก็คือหัวหน้าชุมโจรที่บ้านพญาไฟนะครับชุมโจรก็ชื่อแกนั่นแหละชื่อว่าชุมโจรเสือเมฆแกก็จัดได้ว่าเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าพอตัวเลยนะครับยากที่จะมีใครมาต่อกรกับแกด้วยวิชาอาคมหลักๆของแกก็ประกอบไปด้วยวิชามหาอุดร่างทองแดงนะเป็นวิชาที่ว่าแกจะสำเร็จได้เนี่ยแกต้องเข้าไปอาบน้ำว่านในคืนวันเป็นเวลาหลายเพลาเลยล่ะถ้าพูดถึงนิสัยของเสือเมฆเสือเมฆแกก็เป็นคนดีนะครับถึงแม้แกจะเป็นโจรเนี่ยแต่แกก็ไม่เคยฆ่าไม่เคยทำร้ายคนบริสุทธิ์กฎของชุมโจรแกก็จะตั้งไว้เลยนะว่าคนในชุมห้ามทำร้ายเด็กทำร้ายคนแก่ทำร้ายผู้หญิงแถมแกก็ยังชอบช่วยเหลือพวกชาวบ้านพวกชาวนาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนหน้าเลือดนะแล้วเวลาออกปล้นเนี่ยชุมโจรของแกก็จะปล้นเฉพาะคนชั่วคนเลวคนโกงและทีนี้ผมก็จะขอพูดถึงครอบครัวของเสือเมฆบ้างนะครับครอบครัวของเสือเมฆนั้นก็จัดได้ว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะเสือเมฆนั้นแกก็จะมีภรรยาทั้งหมด2คนนะคนแรกภรรยาหลวงมีชื่อว่าละอส่วนภรรยาคนที่2หรือภรรยาน้อยนั่นน่ะมีชื่อว่านางลื่นเสือเมฆจะมีน้องชาย1คนแล้วก็หลานสาวอีก1คนถ้าดูแล้วเหมือนชีวิตของแกก็น่าจะมีความสุขนะครับเสือเมฆเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเสือเมฆเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากนะครับแกนั้นไม่สามารถจะหาความสุขกับชีวิตของแกได้เลยนะอย่างแรกเนี่ยแค่แกต้องมาเป็นโจรเนี่ยผมว่าแกก็คงไม่มีความสุขแล้วล่ะถ้าเลือกได้ผมว่าคนอย่างเสือเมฆคงไม่อยากจะมาเป็นโจรหรอกชีวิตครอบครัวของแกนั้นสุดท้ายแล้วแกก็แทบที่จะไม่เหลือใครเลยนะครับน้องชายของแกก็ถูกตำรวจฆ่าตายเมียก็ถูกตำรวจยิงตายตอนที่ตำรวจมาทำลายชุมโจรส่วนมีอีกคนก็ไปเป็นชู้กับลูกน้องคนสนิทนะครับร่วมมือกันมาทำลายชุมโจรของแกแม้แต่อาจารย์อินเป็นคนที่เสือเมฆเคารพรักมากแต่สุดท้ายแล้วเสือเมฆก็ยังโดนอาจารย์อินทรยศหักหลังอีกแต่เรื่องที่เสือเมฆน่าจะเสียใจมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แกถูกเสือหานทรยศนะครับแกรักเสือหานเหมือนกับน้องชายแท้ๆของแกเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วแกกลับต้องมาจบชีวิตลงเพราะคนที่แกรักและไว้ใจที่สุดกลับมาทรยศหักหลังแกเองและนี่ก็เป็นประวัติและเรื่องราวของเสือเมฆแบบคร่าวๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับเสือเมฆจัดได้แล้วว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยใช่ไหมล่ะทีนี้มาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเสือเมฆถึงควรจะกลับมาในละครเสือสังฟ้าภาค3กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมว่าถ้าเกิดตัวละครเสือเมฆนั้นได้กลับมาจริงๆและได้เป็นพี่เอกศิโรตมารับบทเนี่ยรับรองเลยว่าเรตติ้งละครของเสือสังฟ้าภาค3เนี่ยขึ้น2หลักแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะพูดในภาษาแบบของผมนะครับก็อยากจะพูดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะกลับมาสาสางเรื่องต่างๆให้มันจบนะครับเพราะว่าในภาคแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าแกจะตายง่ายไปนะแล้วก็เชื่อว่ามีแฟนๆไม่น้อยเลยครับที่อยากจะให้แกกลับมาอีกครั้งในเสือสังฟ้าภาคที่3คืออย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าการสร้างภาคต่อของเสือสังฟ้าเนี่ยจะสร้างผ่านเรื่องวิบากกรรมของเสือหานนะที่เสือหานเขาจะต้องกลับมาแก้อย่างในภาคที่3เนี่ยก็คงเป็นเรื่องนี้แหละครับดังนั้นถ้าเกิดจะเอาเรื่องราวของเสือเมฆให้มาเป็นวิปากรรมอีกหนึ่งอย่างของเสือหานผมว่ามันก็น่าจะทำนะครับอย่าลืมนะครับว่าเสือหานก็เคยทรยศหักหลังเสือเมฆถึงแม้ว่าจะทำด้วยความจำเป็นแต่เสือเมฆเขาไม่ได้รู้ด้วยนะและที่สำคัญผมคิดว่าเสือเมฆเนี่ยก็น่าจะยังแค้นเสือหานอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเสือสังฟ้าในภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายผมว่าไม่ควรจะทิ้งเรื่องราวของเสือเมฆไปนะครับควรน่าจะเคลียร์ให้มันจบซะและถ้าเกิดทิ้งเรื่องราวของเสือเมฆไว้ผมว่าละครเสือสังฟ้าเนี่ยก็อาจจะจบได้อย่างไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรถึงแม้ว่าในปัจจุบันการที่เสือเมฆจะกลับมาในละครเสือสังฟ้าภาคที่3และเป็นพี่อีกหนึ่งโลดมารับบทนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าแฟนๆส่วนมากที่ติดตามเสือสังฟ้ามาตั้งแต่ภาคแรกก็คงอยากจะเห็นเสือเมฆอีกครั้งในละครเสือสังฟ้าภาคที่3เพื่อจะเป็นการปิดตำนานละครเสือสังฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบไปด้วยกันและทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของเสือเมฆและสาเหตุว่าทำไมเขาควรกลับมาในละครเรื่องเสือสังฟ้าภาคที่3ครับ
มีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ